ร้อนแรงสุดๆค่ะเมื่อนางเอกใหม่ดาวิกาจากละครบ่วงบรรจทอนมาเยือนถึงถิ่นของเหล่าเสือสิงกระทิงซ่าที่มี3พิธีกรตัวจี๊ดเสือตุ้ยสิงหนูเล็กและกระทิงนุ้ยรอจ้องยิงคำถามเผ็ดดุโดยเฉพาะช่วงถามแรงตอบเร็วที่ไม่มีโอกาสให้เมคคำตอบสวยงามแต่เน้นความจริงความเร็วซึ่งเจ้าแม่ดราม่าโดนไปสารพัดข่าวในกระแสตั้งแต่ค่าตัว200ล้านต่อปีปลอมตัวไปที่สาธารณะออกงานกับคู่เกาเหลาในวงการรวมไปถึงความฝันที่มีในวันนี้โดยสาวใหม่โดนเคลียร์อย่างหมดเปลือกชนิดไม่เคยได้ฟังที่ไหนมาก่อนเตรียมเกาะจอแบบห้ามกระพริบตาในรายการเสือสิงกระทิงซ่าวันพฤหัสนี้ 11:00 น.ทางช่อง 33ค่ะหลายคนอาจจะยังไม่เคยแบบรู้ว่าเราเป็นคนยังไงคุยด้วยแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยเป็นคนแปลกเหมือนกันนะเนี่ยด้วยพิธีกรด้วยรายการด้วยมันก็เป็นกันเองมากๆสนุกมากๆอยากให้ทุกคนได้ดูเทปนี้กันเยอะๆนะคะครบรสค่ะ